สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีเช็คว่าใครเข้าไลน์เราบ้างนะครับผมสามารถตรวจสอบได้นะครับที่ว่ามีใครที่แอบแฝงเข้ามาหรือเข้ามาใช้ลายเรานะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับก่อนอื่นให้เข้ามาที่หน้าหลักของลายแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่มุมขวามือครับที่เป็นรูปฟันเฟืองครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้มาที่บัญชีครับตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับ จะเจอคําว่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบนะครับให้คุณผู้ชมคลิกไปดูเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ,บใช้ในในขณะน,นี้แล้วก็ที่เคยใช้อยู่นะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับสมมุติว่าถ้าเป็น Windows นะครับแล้วไม่ใช่ชื่อ Windows เราแล้วก็ไม่ใช่ชื่อ,อสถานที่ที่เราใช้งานนะครับเป็นชื่ออื่นเลยครับที่ไม่ใช่ชื่อตัวเรา รือไม่คุ้นเลยให้สามารถกดออกจากระบบทันทีได้นะครับถ้ากดออกจากระบบปุ๊บคนที่ล็อกอินด้วยอุปกรณ์นั้นสถานที่นั้นก็จะโดนล็อกเอาออกทันทีนะครับไม่สามารถเข้ามาใช้อันนี้เราสามารถทําได้นะครับเรามาตัวตอบดูก่อนว่าใช่อุปกรณ์ที่เราเคยใช้งานหรือเปล่าหรือใช้งานณขณะนี้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าใครเข้า ลายเราบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่แปลกนะครับหรือไม่เคยคุ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยเป็นเพราะเราใช้เครื่องของเราเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นที่เราไม่รู้เลยนะครับเรากดออกจากระบบก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับเขาบอกเลยครับหากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบอุปกรณ์ด้านบนขอให้ออกจากระบบอุปกรณ์เหล่านั้นเลยนะครับเนี่ยแหละครับนี่คือการ แก้ปัญหาเบื้องต้น,นครับแล้วก็ให้มาเปลี่ยนรหัสนะครับทางไลน์เขาแจ้งมาแบบนี้เลยโอเคครับผมคลิปวันนี้เขาประมาณนี้ครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมคลิปวันนี้เขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าชอบไงเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระแขด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ